พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความผิดปกติและสำหรับบทความเพื่อเตรียมจิตใจก่อนที่เราจะศึกษาในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคุณคิดว่าเพื่อให้ได้ผลที่ดีเราจะใช้วิธีการใดๆก็ได้จริงหรือไม่คุณเคยไปถึงเป้าหมายที่ถูกต้องชอบธรรมด้วยวิธีการที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่หรือไม่หรือคุณจะพิจารณาหาวิธีการไปให้ถึงสิ่งที่คุณต้องการโดยวิธีการที่คนอื่นอาจจะคิดว่าเป็นหนทางที่ยากลำบากเกินไปสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมเอสเธอร์บทที่9ข้อ1ถึงข้อ17พระธรรมเอสเธอร์บทที่9ข้อ1ถึงข้อ17มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับในเดือนที่12ซึ่งเป็นเดือนอาดาวันที่13เดือนนั้นเมื่อจะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระราชาและกฤษฎีกาในวันนั้นเองที่ศัตรูของพวกยิวหวังจะเป็นใหญ่เหนือพวกยิวแต่ซึ่งถูกเปลี่ยนไปเป็นวันที่พวกยิวได้ความเป็นใหญ่เหนือพวกที่เกลียดชังเขาพวกยิวก็ชุมนุมกันในบรรดาหัวเมืองตลอดทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์อาหะสุเอรัสเพื่อจะฆ่าพวกที่หาช่องทำร้ายเขาไม่มีผู้ใดต่อต้านพวกเขาได้เพราะความกลัวเขาครอบงำเหนือชนชาติทั้งปวงบรรดาเจ้านายทั้งปวงของมณฑลและสมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการเมืองและเจ้าหน้าที่ราชการก็ช่วยพวกยิวด้วยเพราะความกลัวโมเดคัยครอบงำเขาเหตุว่าโมเดคัยเป็นใหญ่อยู่ในสำนักของพระราชาและชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปทั่วทุกมณฑลเพราะชายที่ชื่อโมเดคัยนั้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นทุกทีพวกยิวจึงโจมตีศัตรูทั้งหมดของตนด้วยดาบฆ่าและทำลายเขาและทำแก่ผู้ที่เกลียดชังเขาตามใจชอบในสุสาเมืองป้อมพวกยิวได้ฆ่าและทำลายล้างเสีย500คนได้ฆ่าปราชันดาทาและดานโฟนและอัดปาทาและโปราทาและอาดัญญาและอารีดาทาและปามัตทาและอารีใสและอารีใดและวัยสาทาบุตรชายทั้งสิบของฮามานบุตรฮัมเมดาทาศัตรูของพวกยิวแต่เขามิได้ปล้นข้าวของในวันนั้นจำนวนคนที่ถูกฆ่าในสุสาเมืองป้อมก็ถูกนำมาเสนอพระราชาพระราชาจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่าพวกยิวได้ฆ่าเสีย500คนในสุสาเมืองป้อมรวมทั้งบุตรชายทั้ง10คนของฮามานด้วยในมณฑลของพระราชาที่เหลืออยู่นั้นเขาได้ทำอะไรกันบัดนี้คำร้องของพระนางคืออะไรเราจะประทานให้คำทูลของพระนางต่อไปมีอะไรอีกเราก็จะกระทำให้สำเร็จพระนางเอสเธอร์ทูลว่า
ถ้าเป็นที่พอพระทัยพระราชาขอให้พวกยิวที่อยู่ในสุสาได้กระทำตามกฤษฎีกาของวันนี้ในวันพรุ่งนี้อีกและขอให้แขวนบุตรชายทั้งสิบของฮามานบนตะแลงแกงพระราชาได้ทรงบัญชาให้กระทำเช่นนั้นมีกฤษฎีกาออกในสุสาและบุตรทั้งสิบคนของฮามานก็ถูกแขวนบนตะแลงแกงพวกยิวที่อยู่ในสุสาชุมนุมกันในวันที่14เดือนอาดาด้วยและได้ฆ่า300คนในสุสาแต่เขามิได้ริบข้าวของฝ่ายพวกยิวอื่นๆซึ่งอยู่ในมณฑลของพระราชาก็ชุมนุมกันป้องกันชีวิตและพ้นศัตรูของเขาเขาฆ่าผู้ที่เกลียดชังเขาเสีย 75,000 คนแต่เขามิได้ริบข้าวของเหตุนี้เกิดขึ้นในวันที่13เดือนอาดาและในวันที่14เขาหยุดพักและกระทำวันนั้นให้เป็นวันกินเลี้ยงและยินดีคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมเอสเธอร์บทที่9ข้อที่2ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพระธรรมเอสเธอร์บทที่9ข้อที่2มีความว่าดังต่อไปนี้ครับพวกยิวได้ชุมนุมกันตามเมืองต่างๆในทุกมณฑลของกษัตริย์อาหะสุเอรัสเพื่อจะฆ่าบรรดาคนที่หาทางทำร้ายพวกเขาไม่มีใครต่อต้านพวกเขาได้เพราะความกลัวพวกยิวครอบงำชนทุกชาติและต่อไปนี้จะเป็นการสำรวจและใคร่ครวญในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันเรื่องความผิดปกติซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับข้อความในตอนนี้อาจทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจกฎหมายสองฉบับของพระราชาทำให้ไม่จำเป็นต้องเข่นฆ่ากันอีกต่อไปแล้วแต่แทนที่จะหยุดเรื่องราวทั้งหมดไว้ตรงนั้นพวกยิวกลับเดินหน้าทำลายล้างต่อไปอย่างไม่หยุดสิ่งนี้ไม่ได้มีอนุญาตไว้ในกฎหมายในกฎหมายได้อนุญาตไว้เพียงว่าพวกยิวสามารถต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองได้แต่พวกเขากลับเดินหน้าไปไกลเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตและเข่นฆ่าผู้อื่นอีกมากมายยิ่งไปกว่านั้นความสำคัญของโมเดคัยในขณะนี้ทำให้บรรดาข้าราชการของพระราชาเข้าร่วมทำลายล้างศัตรูกับพวกยิวด้วยอย่างไรก็ตามพวกยิวไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายนี้ในการปล้นศัตรูของพวกเขาเลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะนอกจากนี้คำร้องขอของพระนางเอสเธอร์ที่ขอให้มีวันในการเข่นฆ่าต่อไปอีกวันหนึ่งนั้นก็ยอมรับได้ยากแต่อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นหากเรามองดูที่ข้อเท็จจริงว่าฮามานยังมีลูกชายอีก10คนความผิดปกติเหล่านี้อาจทำให้เราสับสนแต่ผลของเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเงาสะท้อนถึงสิ่งที่ราหับได้บอกกับพวกสายลับที่เมืองเยรีโคคือทุกคนกลัวพวกยิวและในที่สุดก็มั่นใจได้ว่าประชากรของพระเจ้าจะได้รับความปลอดภัยในอนาคตอย่างแน่นอนและต่อไปนี้จะเป็นการตอบสนองต่อเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันซึ่งมีเนื้อความว่าลองไปอ่านในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ5กับข้อ6ลองทูลต่อพระเจ้าถึงสถานการณ์ใดๆก็ตามที่คุณมีความต้องการอย่างมากให้เกิดผลอะไรบางอย่าง
แต่มีความวิตกกังวลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นตามที่คาดหวังขอให้คุณวางความเป็นไปได้ทุกอย่างต่อหน้าพระเจ้าและทูลขอสติปัญญาจากพระองค์ในการเลือกหนทางข้างหน้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมจากหนังสือพลังประจำวันเรื่องความผิดปกติคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีก 2-3 ตอนนะครับที่เป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทภาวนาธรรมที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปนะครับในตอนแรกอยู่ในพระธรรมโยชูวาบทที่2ข้อ8ถึงข้อ10นะครับพระธรรมโยชูวาบทที่2ข้อ8ถึงข้อ10มีใจความดังต่อไปนี้ครับเมื่อชายทั้งสองคนยังไม่นอนหญิงนั้นก็ขึ้นไปหาเขาบนหลังคากล่าวแก่ชายนั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระเจ้าประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านความครามกลัวต่อท่านได้ตกอยู่บนเราทั้งหลายและบรรดาชาวแผ่นดินก็ครั่นครามต่อท่านเพราะเราทั้งหลายได้ยินเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปต์และเรื่องการที่ท่านได้กระทำแก่กษัตริย์ทั้งสองของคนอาโมไรซึ่งอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนคือกษัตริย์สิโหนและโอกผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ทำลายเสียสิ้นและจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ7พระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ7มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายคุณผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าเมื่อคนของพระเจ้าเริ่มต้นด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าเหมือนโมเดคัยเหมือนพระนางเอสเธอร์เริ่มต้นด้วยการอดอาหารอธิษฐานแล้วก็กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จากความเลวร้ายที่สุดที่จะถูกทำลายให้พินาศย่อยยับของประชาชาติของพระนางคือชาวยิวนั้นกลับกลายเป็นว่าชาวยิวเป็นประชากรที่ได้รับสิทธิอำนาจสามารถปกป้องตัวเองแล้วก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นรอดพ้นจากการถูกทำลายนั้นเพราะคนของพระเจ้ารักพระเจ้าเริ่มต้นวางใจในพระเจ้านั่นเองขอให้พระคำของพระเจ้าและก็ตัวอย่างในการไว้วางใจในพระเจ้าของผู้นำและของประชากรของพระเจ้าเป็นบทเรียนสำหรับเราทั้งหลายนะครับในการดำเนินชีวิตแต่ละวันวันนี้สงครามที่เราต่อสู้อาจจะไม่ใช่สงครามที่ต้องใช้การต่อสู้ด้วยกำลังด้วยอาวุธแต่เป็นสงครามที่โจมตีเรามาโดยที่เราไม่มีโอกาสจะตั้งตัวได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเชื้อโรคจะมาถูกตัวเราเราจะไปสัมผัสถูกเชื้อโรคเมื่อไหร่อย่างไรมีอย่างเดียวเท่านั้นไว้วางใจมอบชีวิตของเราอยู่ในการทรงนำการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้านะครับอย่างอื่นนั้นเราไม่สามารถจะทำอะไรได้ถ้าพระเจ้าเมตตาเราก็จะรอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆจากโรคร้ายต่างๆที่กำลังรบกวนกำลังทำลายล้างชีวิตของประชากรโลกอยู่ในขณะนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราและขอให้เราไว้วางใจในการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเราให้ดีอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพราวจะขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอสวัสดิภาพและพระพรของพระเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับเหตุนั้นเราจึงไม่ยอมท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังสุดโทรมไปจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน
แต่เห็นแค่สิ่งของที่มอง